เรามาดูการระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างค่ะโดยประตูระบายน้ำ dr 15.8าทำหน้าที่ระบายน้ำจากทุ่งบางระกรมโมเดลสู่แม่น้ำน่านแบบไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมมีปริมาณสูงเกือบเท่ากันค่ะ ที่ประตูระบายน้ำ dr 15.8หาหรือคลองนิ้วงามตําบลนิ้วงามอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้นะคะได้ทําหน้าที่ในการระบายน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำในทุ่งบางระกมโมเดลลงอีกครั้งหลังจากที่วันนี้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมได้ไหลบ่าจากจังหวัดสุโขทัยมาทั้งแม่น้ำยมสายหลักและแม่น้ำยมสายเก่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทุ่งบางระกมโมเดลแล้ว13 8อเปอร์เซนซึ่งมีปริมาณเกินกว่า100%เปอร์เซนไปมากค่ะโดยได้ทําการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำน่าน เพื่อทําการพร่องน้ําแต่ก็ไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากระดับน้ําเหนือและน้ําท้ายหรือระดับน้ําของแม่น้ํำน่านที่มีระดับสูง เท่ากับแม่น้ำยมค่ะห่างกันเพียงแค่1เมตรเท่านั้นวันนี้นะคะจึงระบายได้เพียง20ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากสูงสุดที่จะระบายได้60ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้น้ำท้ายประตูค่อนข้างไหลนิ่งประกอบกับประตูระบายน้ำ dr 1 5 8เป็นประตูระบายน้ำพิเศษที่มีการระบายน้ำผ่านลอดใต้คลองชลประทานได้ค่ะ น้ำส่วนหนึ่งนะคะได้ทดเข้าคลองชลประทานไปบางส่วนด้วยทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงท้ายน้ำของแม่น้ำน่านที่จังหวัดพิจิตรด้วยว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรซึ่งในเบื้องต้นนะคะระดับน้ำในแม่น้ำน่านช่วงผ่านจังหวัดพิจิตรเริ่มลดลงค่ะซึ่งประตูระบายน้ำ dr 15.8ยังมีประชาชนในพื้นที่มาออกเรือหาปลาวางรอบแดงดักปลาเพื่อหาไว้รับประทานและขายตามวิถีค่ะ